ครับสวัสดีครับเดี๋ยวก็จะถ่ายบรรยากาศอำเภอชะอวดให้ดูนะครับโดยก็จะขับรถผ่านแล้วก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูเรื่อยๆนะครับที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชครับโอเคครับครับจุดนี้ก็เป็นบริเวณตำบลควนหนองหงนะครับอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่อยดูบรรยากาศอำเภอชะอวดเรื่อยๆครับตอนนี้ก็แดดดีครับฝนไม่ตกก็พอประมาณครับรถไม่เยอะเกินไปครับบรรยากาศอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มจากแถวควนหนองหงครับเยอะครับธรรมชาติสมบูรณ
ชาวได้ดูเรื่อยๆครับตรงนี้ก็ผ่านโรงเรียนบ้านกวนเรินนะครับนี่ครับรั้วโรงเรียนก็แดดร้อนนะครับข้างนอกขวามือก็เป็นสวนสาธารณะสวนสาธารณะสบายครับเส้นตรงนี้ก็จะเข้าไปยังตัวเมืองฉวดนะครับตัวอำเภอฉวดเข้าไปในตลาดฉวดเส้นนี้มุ่งไปยังเทศบาลนะครับเทศบาลอำเภอฉวดก็แดดลงแล้วครับดูบรรยากาศอำเภอฉวดเรื่อยๆครับผมก็แดดก็เริ่มซาลงครับไม่ค่อยตกแล้วครับช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วครับThank you.
่มรื่นครับก็ผ่านแล้วโรงพยาบาลชะอวดนะครับขับผ่านโรงพยาบาลชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชซ้ายมือนี่ก็จะเป็นเส้นรถไฟครับทางรถไฟนี่ครับเริ่มเข้าตัวตลาดเทศบาลชะอวดแล้วครับก็แดดร้อนอีกครั้งหนึ่งครับบรรยากาศอำเภอเชียงหัวจังหวัดนครศรีธรรมราชจะหวดแล้วก็รถเริ่มเยอะครับนี่ครับเทศบาลจะหวดนะครับนี่ครับร้านค้าเยอะแยะครับบรรยากาศอำเภอเชียงหัวจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2567ครับแดดเริ่มร้อนครับตอนนี้ครับมาธนาคารออมสินครับเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายนี่ก็จะเป็นสถานีรถไฟชะอวดนะครับไปชะอวดเ
เรื่อยๆก็ไฟเขียวนะครับอำเภอเจ้าอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มร้อนครับตอนนี้ติดไฟแดงนี่ครับก็รอไฟแดงแป๊บนึงครับแดดร้อนมากครับตอนนี้ข้างนอกไฟเขียวนะครับก็เปิดจะหัวก็ค่อนข้างกว้างนะครับและใหญ่ครับก็จะถ่ายบรรยากาศให้ดูไม่ทั่วนะครับก็แวะผ่านมาครับก็ถ่ายขับรถผ่านถ่ายบรรยากาศอำเภอจวดจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดูครับนี่ครับมีปตท.ใหญ่ครับเซเว่นด้วยครับKFC ก็มีแล้วนะครับตรงนี้นี่ครับขวามือนี่ก็เป็นศูนย์อีซูซูนะครับศูนย์รถศูนย์รถอีซูซูครับฝั่งขวามือท้ายมือนี่ก็ตร.ตรวจสภาพรถและก็ประกันรถยนต์ครับครับโอเคครับก็ถ่ายบรรยากาศอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับโอเคจบแค่นี้ครับ